ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเราเพจและช่องมาแกะหนังขออนุญาตมาแกะตัวอย่างเรื่อง a q u i e t Place Day 1นะครับก็อันนี้จะเป็นหนังภาคย้อนอดีตที่ย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของการมาของเอเลี่ยนในเรื่อง a q u i e t Place นะครับก็ภาคนี้จะไม่ได้กำกับโดยจอห์นคราซินสกีนะครับ แต่ว่าจะเปลี่ยนพ่วงกลับมาเป็นพ่วงกลับจากเรื่องพิกถ้าสมมุติใครจํากันได้เรื่องพิกก็คือเรื่องที่มีคนจับตัวหมูของนิกเ g e ไปแล้วก็นิกเ g e ก็ตามฆ่าถ้าพูดง่ายๆก็คือจอห์นวิกเวอร์ชั่นเปลี่ยนหมามาเป็นหมูครับโดยพ่วงกลับภาคน,นี้จะชื่อว่าไมเคิลซานอสกี้ที่อย่างที่ผมบอกไปกํากับเรื่องพิกนะเรื่องนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ใช้ได้และแบบดีมากๆเลยครับก็ เนื้อเลือกตอนนี้ยังไม่ได้ชัดเจนว่าจะเล่าอะไรนะครับแต่ว่าจะเล่าในจุดเริ่มต้นของทุกอย่างในวันที่เอเลียนมาเยือนโลกครับก็ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะให้อารมณ์ประมาณพ o ับ r f i e l d หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นวันที่มนุษย์ปรับตัวเข้ากับเอเลียนก็เปิดมาฉากแรกอย่างที่ผมบอกไป อันนี้จะเป็นภาคย้อนอดีตเราจะได้เห,เห็นเหตุการณ์ของครอบครัวในสองภาคแรกที่พวกเขาได้เอาตัวรอดในจักรวาลน,นี้นะครอ,อบครัวแอ็บบอตอ่ะแต่ว่าครอ,อบครัวแอ็บบอตอันนั้นเขาอยู่คนละเมืองในภาคนี้จะมาเล่าในเมืองใหญ่เลยเมืองนิวยอร์กซิตี้เลยครับก็เปิดมาฉากแรกเนี่ยเราจะได้เห็นตัวละครของลุคพีตาในยองูนะครับ ตามข้อมูลเหมือนจะชื่อว่าแซมนะซึ่งตัวละครน,นี้มีแมวมากับตัวด้วยตอนนี้เราน่าจะลุ้นอยู่ลงอย่างเดียวเลยนะว่าแมวตัวนี้ต้องรอดครับต้องรอดแล้วก็เอเลียนก็มาที่โลกพร้อมกับอุกบาตเหมือนกับในหนังภาค2ในช่วงเปิดเรื่องอะแต่ว่าอันนี้อยู่ในเมืองใหญ่ในภาค2มันยังอยู่ในชนบทครับแล้วก็อย่างที่เอเลียน สายพันธุ์นี้ทําเนี่ยก็คือจู่โจมคนที่ส่งเสียงออกมาครับซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นเหมือนครั้งแรกที่มนุษย์ได้พบกับเอเลี่ยนตัวนี้แล้วแบบยังไม่ได้ปรับตัวอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนจะตายแบบเพียบแน่ๆอารมณ์ประมาณแบบ cover f i e l d ภาคแรกแต่ว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้จะไม่ได้ใช้เทคนิคแบบ cover f i e l d ภาคแรก cover f i e l ภาคแรกมันจะเป็นแบบ farm f o o ตเทจเหมือนกับถ่ายจากกล้องแบบ สดๆเลยอ่ะอันนั้นรู้สึกจะเป็นของแมตรี e ฟส์นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นฉบับของจอห์นคร s ซินสกีที่เขาคิดเนื้อเรื่องด้วยครับในภาคนี้ก็อีกตัวละครหนึ่งที่รับบทโดยโจเซฟควินอันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ว่าตามข้อมูลจะชื่อว่าเอริกนะครับก็ทั้งสองเนี่ยก็ได้เอาตัวรอดในเมืองใหญ่ อย่างนิวยอร์กด้วยความเงียบแล้วก็ยังมีแมวรอดอยู่นะเราได้เห็นการลงไปใต้ซับเวย์ของนิวยอร์กด้วยรถไฟใต้ดินของนิวยอร์กด้วยซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่านี่เป็นสถานที่ที่เหล่าเอเล่นพวกนี้แอบซ่อนอยู่หรือเปล่าหลังจากที่ลงมาโลกได้สักพักนึ่งแล้วอันเนี้ยอันนี้ผมกำลังสงสัยว่าช็อตช็เนี้ยช็อตที่ผู้คนเดินไป ไหนไม่รู้เนี่ยอพยพหรือเปล่าน,นี้ยังไม่แน่ใจจะหลังจากที่เอเลียนโดนบุกซึ่งคําถามก็เกิดคือคนจะเงียบได้ยังไงอันนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงที่เอเลียนจะบุกหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่ว่าทุกคนน่าจะได้รับสารจากทางรัฐบาลให้เงียบไม่งั้นจะไม่รอดหรือเปล่าอันนี้เดานะครับตัวละครของโจเซฟควินเหมือนจะเป็นตัวละครที่เป็นคนทำงานนะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่า สองคนนี้จะมีความสัมพันธ์อะไรหรือเปล่าด้วยกันนะแล้วก็ต้องเอาตัวรอดในเมืองใหญ่ซึ่งเหมือน d ดวัเนี่ยในชื่อเรื่องเนี้ยในฉากฉากเนี้ยอาจจะไม่ใช่ d ดวัอาจจะเป็นแบบสัก d ดย์สามเดย์สแล้วอะ่ะก็รัฐบาลก็สั่งให้ไปเก็บกวาดเอเรียเหล่านี้ก็เหมือนคล้ายๆอารมณ์ประมาณคร f i e ิลภาคแรกซึ่งในฉบับนี้ก็อย่างที่คอนเซปต์ง่ายๆเลยครับ คุณส่งเสียงมันจะตามหาคุณและฆ่าคุณแล้วก็สะพานรู้สึกจะเป็นบรุกลินบริดจ์สะพานบรุกลินบริดจ์ในเรื่องก็เหมือนจะล้มลงมาด้วยก็ยังไม่แน่ใจว่าแบบเอเลี่ยนบุกแล้วว่าทำลายทุกสิ่งทุกอย่างหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ยิงใส่สะพานนี้เพื่อที่จะทำลายเอเลี่ยนให้ได้แล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่กลับมาจาก จะเรียกกลับงานก็ไม่เชิงที่มาโผล่ในภาคนี้ด้วยก็คือชายนิรนามเพราะผมก็จําชื่อไม่ได้ในภาค2องนะที่บนเกาะอ่ะที่บนเกาะที่มีคนปลอดภัยมากมายอ่ะซึ่งในภาค2เนี่ยรู้สึกตรกรัวละครของไจมอนฮอนซูเนี่ยจะเป็นผู้นําอยู่บนเกาะที่รอดชีวิตจาก เอเลี่ยนเหล่านี้มาแต่ว่าเอเลี่ยนขึ้นเกาะในภาคนั้นก็เลยทําให้แบบหลายคนได้ตายไปด้วยถ้าสมมติใครจํากันได้ในหนังภาคหลักเนี่ยเราจะได้เห็นว่าแบบเหมือนเอเลี่ยนว่ายน้ําไม่ได้ด้วยต้องเกาะเรือมามีตัวสัญญาณสัญญาณวิทยุเป็นจุดอ่อนอย่างที่ใครจํากันได้นะครับส่วนช็อตน,นี้ยน่าจะอยู่ในโรงละครหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะคือตอนแรกผมดูตัวอย่างนล้วว่าจะอยู่บนเรือ เรือไปที่เกาะที่ปลอดภัยแต่ว่าอันนี้ผมเดาว่าอาจจะไม่ใช่นะครับเขาน่าจะอยู่ในโรงละครหลบจากพวกเอเลี่ยนจะมีชายคนนี้ชายปริศนาคนที่อยู่บนเกาะ่ะในภาค2กลับมาด้วยแล้วก็รายละเอียดจริงๆมันไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าตัวอย่างมันค่อนข้างกักพอสมควรครับแล้วก็เหมือนกับเราเราก็จะได้เห็นตัวละครที่ต้องเอาตัวรอดกลางเมืองคำถามที่ผมสงสัยเลยคือมันจะจบ อย่างไรอันนี้ยังน่าสนใจมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวหนังะมันค่อนข้างจะปลายเปิดพอสมควรเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภาคหลักเท่าไหร่นะอนาจจะเกี่ยวแต่แบบภาคหลักมันเป็นประมาณท้องวันที่แบบ400อยกว่าแล้วอะ่ะอันนี้มันยังเป็นแบบเดยวันอยู่400อยกว่าก็เป็นประมาณแบบเกือบปีกว่าแล้วอะ่ะก็นี่คือทั้งหมดที่เราเห็นในตัวอย่าง a q u i e t Place Day One นะครับ จะฉายในวันที่27มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับก็อาจจะมีบางจุดที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยผมเดาผิดไปบ้างก็ขออภัยด้วยละกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมากแกะหนังด้วยนะครับ